ุมันอยู่ดีเพื่อนน้องส่วนเท่าเล่าลุงนะครับผมสาวเกาหลีลกแล้วลกเป็นอยู่วะเนาะงามโดยความขยันงามโดยความดุมันนะครับผมเป็นตาไปเป็นสะพ้ายเนาะนี่ละถือตองละโอ้บ้าวใครจะไปยุลวนยึกยักได้ถึกสั่นแข้งแล้วเลยทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมพามาเลาะมาเที่ยวนะครับผมแขวงคำม่วนนะครับผมมื้อนี้พามาเบิ่งผู้สาวลกกาดำนาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อไปให้ปลูกหยังซักข้าวซักข้าวโอ้บ่ซักก็บ่ได้ข้าวกินเนาะโอ้คักเนาะเพิ่นพายนี่น่ะเขาเอิ้นหยังอันนี้น่ะเอิ้นปีโอ้ยู่หมองเอิ้นกะแหย่เออภาษาจะเอิ้นได้ไดฮะกาแฟกาแฟเนาะเออพายปีไก่บ่ไก่บ่ไก่จักรักงานจักรักไปนอนพุ่นบ่ติฮะบ่ไปกับไปกับโอ้สิบ่มื้อไหนบ่เอ่ยบ่บางทีบางบ่อนเขาไปนอนพุ่นใดบางคนก็นอนนอนเนาะบ่มีผู้ชายระวังเด้อเขาสุดเจ้าข้าป้าเด้อบ่มีหรอกเนาะมีแต่คนงามๆแล้วพี่น้องเด้อพุ่นอ่ะอาบน้ำอยู่ใส่อยู่ห้วยบ่เอาสู้เด้อสู้เด้ออยู่บ้านใดดีครับฮะอยู่บ้านใดบ้านนาพงบ้านนาพงโอ้คักเลยวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมไปให้ไปสวนเนาะตีตะบ่ไก่ปานใดเนาะ2สำลักบ่ไก่ได้2สำลักโอ้มีฮอดไก่บ่ได้บ่แม่นบ่เด้อเพิ่นบ่ได้งามกว่าหมู่อยู่นี่ครับงามบ่สุคนโอ้นึกว่าคนอยู่หน้างามฮะนี่บ่คนอยู่หน้านี่บ่งามกว่าหมู่สบายดีสบายดีโอ้ผู้งามเด้อนี่เด้อพุ่นน่ะโอ้สู้เด้อสู้เด้ออย่าลืมไปกดติดตามเบิ่งตัวเองเด้อบ่าวเดชนครพนมเด้อ YouTube ไปเลยเด้อครับอู้คักๆๆคนย่างไปให้ไปหน้าแบบนี้แหละครับพี่น้องครับผมขึ้นภูขึ้นผาบ่ได้เออเบิ่งเหงาครับผมเออใช้ชีวิตบ่ได้ลำบากเพิ่นเว้านะเพราะว่าไปคู่มือมันลืงเนาะทุกคนถ้าเฮาเสือเมื่อยอยู่แล้วกูบ่เคยเฮ็ดเนาะเอาๆเลาะไปเบิ่งข้างหน้าต่อเด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเลาะมาเที่ยวนะครับผมบ้านนาเมืองเนาะแขวงคำม่วนนะครับผมพี่น้องป้าภาพบรรยากาศนะครับผมภูผางามล้อมรอบเลยเด้อพี่น้องเด้อย้านอย่างเดียวท่อน้ำท่วมปีนี้บ่ท่วมเนาะเออน้องผลสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมครับผมมื้อนี้มาเบิ่งพี่น้องบ้านนาเมืองเนาะน้องฝนแวะเห็นแวะเบื้องข้างทางเพิ่นเตะกาใส่หน้าได้น้องฝนเอ้ยโอ้ยพุ่นน่ะสบายดีโทษคักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อมัดเท่าใดโลกามัดเท่าใดเพิ่นว่ามัดละพันมัดละพันกีบมัดละพันกีบเออพันกีบนี่บ้านเฮาเท่าใดเนาะบาทใบบาทบาท4บาทเออบาทบาท50อื้อบาท50เด้อพี่น้องเด้ออื้อโอ้ถูกเนาะแถวอยู่บ้านเฮาอยู่ไทยอัน4ละ5บ่ได้4บาท5บาทเด้อพี่น้องเด้อมันไผอยากได้จักได้เพิ่นไปจ้างนะครับผมก็ติดต่อบ่าวเดชเด้อสิพาไปดอกค่ารถอีกเนาะโอ้มาเบิ่งเพิ่นโลกาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีแม่ดำนาหรือบ่ยังพันดำเนาะมือใดกายาวมืออื่นเนาะอันนี้มาเบิ่งเพิ่นโลกาเนาะป้านี่ดิพี่น้องเอ้ยนาบ่ได้อยู่นี่บ่อายฮะนาอยู่ข้างในนาอยู่ทางในพุ่นอือคนใส่รถนี่เนาะอันนี้บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยเพิ่นคนใส่อันรถอันนี้ขนได้เท่าไหร่หลายเด้อหลายแล้วพันพุ่นแหละเนาะ
บ่ฮอดหลายร้อยเติบอยู่เนาะไอ้เนาะเลี้ยงหัวเลี้ยงหางแบบนี้นะครับผมพี่น้องหัวควายโอ้บรรยากาศดีครับผมสนบทบ้านเฮาเนาะเป็นตามาเที่ยวได้พี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเมืองลาวเด้อเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางไหนเราถามแล้วอยากไปโลกซอยน้องคนอยากไปโลกซอยอยากไปลองเบิ่งไปมั้ยไปมั้ยเข้าบ่ได้ปีนเข้าอยู่นี่เนี่ยไก่ทางไหนคือนี่ก็ได้เข้าแต่ครอบครัวนี่ก็ปีนขึ้นเยอะโอ้อะไรหัวเฮ็ดคักไปเนาะตันไว้อยู่มีแต่ผู้สาวโลกาพี่น้องเอ้ยผู้สาวทั้งหมดแม่นเบิ่งเหงาผู้สาวลูก1ลูก2อันนี้คักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยตัดหางเลยเออตัดหางกานะครับผมดำมืออื่นบ่อายดำมืออื่นเขาจ้างมือเท่าไหร่ทั้งพี่นะแสนสาวธรรมดาอยู่อยู่แถวรักซาวกับแสนซาวขึ้นแน่จังหน่อยกับแสนห้าเนาะเดี๋ยวให้เกินนี่เนาะมันลำบากเนาะโอ้เราก็ดุมันเนาะเมียเจ้าเนาะเมียบ่ได้ฮะแม่ของหลูเข้าไปนะแม่น้องฝนไปบ่ได้เข้าไปเบิ่งคนลูกไปนะไปเบิ่งกันผู้สาวลูกไปผู้สาวผู้สาวเสื้อขาดๆนะไก่เนี่ยเก็บชมบรรยากาศครับผมวิถีชีวิตลาวเนาะนี่ปีนเข้าคอกงวนนี่นะไปละโอ้ดำหน้าเจ้าผมอื่นเบาะดำหน้าป่ามาก้อยจีคนให้นี่รุดอยู่เอาไอ้ซอยกันเนาะโอ้คักอีหลีเด้อพี่น้องปู่เพิ่นขี่รถไถมาแล้วผมคักอีหลีนะครับผมมาแบบนี้เนาะมาแต่สายเฮ้มึงจะไปลูกกาเด้อมึงจะไปลูกกาเด้อโอ้คักสนบทบ้านเฮานะครับผมพี่น้องโอ้น้องฝนลุยแล้วพุ่นอ่ะ ไปลูกซอยเพิ่นแน่ผู้ไปเบิ่งเพิ่นลูกกาไปเอาอันนี้ข้อสีลกไอ้เบิ่งเพิ่นไกลๆเดี๋ยวข้อสีท้ายให้ตอนเจ้าลกเด้อบ่ต้องกดปุ่มเด้อไปเบิ่งไกลๆเด้อสอนเพิ่นลกกาได้เด้อเฮ้ยโดเอ้ยลกกันได้ได้นี่เออเบิ่งผู้สาวลกพุ่นน่ะผู้สาวผู้สาวเหมือนหั่นแหละกาอ่อนๆเนาะเออบ่ได้ตัดหางเนาะไอ้เนาะหางบ่ยาวโอ้ยบางม่องบ่ได้ตัดหางเลยครับก็สิลกพ้อยตุ๊บพ้อยตุ๊บพ้อยตุ๊บขึ้นเปิ้ลเว้ากาเจ้ายาวอยู่ได้ดิเตอันขี้ตุ่มหน้าน้ําลึกบ่อ๋อซ้ําไทยบ่ได้เด้อสิแล้วนี่เหลือเจบางบ่อนเขาบ่ได้ตัดหางกาได้ครับโอ้ใส่ปุ๋ยกาตากระต่ายคือเปียกว่างเก่งเนาะนะผู้สาววอมแดงเก่งขนาดเลยเป็นกองไว้แบบนี้เนาะแล้วก็มามัดห่วมน้องสาวเพิ่นก็โลกเก่งเลยน้องฝนด้วยน่ะโอ้เก่งขนาดจ้างมืออยู่ไทยน่ะวะปิดเทอมน่ะเนาะปิดเรียนแหละได้แล้วอยู่นี่ก่อนจังมือเนาะลูกกาไปจักมัดเลยล่ะหน้าสิงามบัดนี้แหละมัดบ่แต่สาวมาหดแรงนี่ได้10มัดลูกเป็ดเนาะสาวน้อยจังมือเนาะเก่งขนาดเลยโอ้คักอีหลีเด้อเป็ดเด้อดุมันใส่โลดสายเฮ็ดเวียกฮะโอ้ยกเป็นเนาะไปดำให้เบิ่งเลยโซเลยความสามารถนะโอ้มืออื่นเพิ่นก็ไปดำแม่นตับหน้าเวียกเนาะบ่แม่นหน้าบุญเด้ถ้าหน้าบุญเฮาแต่งตัวกูมันอ่อนมาเรียกขาดบ่แม่เราถอนก่อนเนาะแบบนั้นเนาะถอนเอาจักกำจังได้มัดหนึ่ง3กำเนาะไอ้เนาะมาตรฐานเนาะเออจังได้พันหนึ่งเนาะบ่มีหย่าเนาะบ่มีหย่ามีบ่หย่า
มาตรฐานมาตรฐานส่วนมากระสามกับนี่พอดีเลยพอดีลกเห็นอยู่กลางให้หน้าเพื่อนกระดำหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่เพื่อนสีเหลือกเลยเนาะเหลือการ5โมง17นาฬิกานะครับพลเหลือกแต่นี้บกี้เอากันเพราะว่างานเหมาเออเพื่อนสีเหลือกตอนใดก็ได้ถ้ากาอ่อนกะกาลกง่ายเพื่อนกะลกลกตลอดมีโอดีระวังเขาตีกาใส่หน้าเด้หนาบจ้วใช่ถ่ายทางหน้ารอมึงหน่อยให้เพิ่นลกนะเออทางโกนยาเขาตีกาใส่โอ้แม่หนามมันชื่อถือกองนะพี่น้องเออนั่นแหละงามเลยนะครับผมพี่น้องบรรยากาศดียามแรงตอนนี้ประมาณ17นาฬิกาเด้อพี่น้องนั่นแหละเดี๋ยวเจ๋เดี๋ยวเอาเจ้าเข้าเจ้าเข้าเจ้าเข้าเอาใจซ้อยเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อให้มันฮอตล้านวิวเด้อหลายคนลุกม่วนไปดำแม่งสิม่วนเนาะหลายคนบ้านเขาดำหน้าบ่เขาไปดำจ้าไปได้ยากตัดทุ่งนาเนาะบ่เฮาเลี้ยวไปเห็นอยู่เมื่อกี้นี่เพิ่นนั่นดำอยู่หิมบานนะแม่นแต่ครบๆเนาะลูกสาวน้อยอายกงอยู่มอได้แล้วนะเสื้อดำนะมอหนึ่งมอสองคนได้แม่นะเออดีแล้วสอนลูกดีเนาะเจ้าเนาะแม่ยังสาวอยู่สอนลูกดีอันนี้พ่อกำลังใจพ่อก็ดีแม่สอนสายรถเด็กน้อยนะถ้าโบสายแล้วมันยางยามเท่าเนาะระวังได้หัวต่ำนะเสือเบื้องเราโลกไกลๆเลยนะข้างหน้าถ้าอยู่ทางหลังเราสิเตะหนามใส่ก็สิลุกให้เบื้องโอ้โหนางเอกเพิ่นลงทุนโลกเลยพี่น้องเออโลกง่ายเนาะง่ายบ่ง่ายเออมื้อนี้เจ้าก็รับจ้างไปเลยเด้อโอเคเลยหาเงินค่าห้องเด้อเออเออน้องฝนเพิ่นลกพุ่นน่ะครับพี่น้องมันน่ะยักอันสาวเกาหลีลกแล้วลกเป็นอยู่บ่เนาะโอ้คันมาเฮ็ดกาเราขาดเด้อคันรับจ้างนําหน้ายันจ่อยลงอยู่พี่น้องเลยรถหุ่นไปได้โตเอาลกๆคักเด้ลกน้ําลาเลยแม่เจ้านะอาบน้ำพอดีพาไปอาบน้ำหน่อยเด้ออยู่บ่อนใดเขาอาบน้ำที่ไสเขาอยากอาบแบบน้ำห่วยนะน้ำสร้างแบบบานๆวิธีลาวหญ้าอันนี้มันจะเขื่อนคือเขาเนาะมัด1บาท50พี่น้องเอ้ยฮักบ่ได้ยาวปานใดหาเงินไปนี่แหละเนาะสู้ชีวิตไปนะครับผมค่าเงินมันแพงขึ้นอยู่ลาว720เลยเด้730ล่ะค่าเงินข้าวพันหยังอันนี้นะข้าวพันหยังค่าดอกคําหือดอกค่าดอกคําเออระวังไม้จะถูเด้อเป็นเนาะไม่เท่าเนาะโอ้น้องฝนเพิ่นน่ะเอาแขนซอกตําๆน้องเพิ่นน่ะเนาะแม่เนาะม.2ก็ยังลกพี่น้องเอ้ยจะมาลกแต่มื้อนี้บ่ฮะหากะลกเออเฮ็ดทั้งมื้อนี้บ่มีเว้ยดีแล้วเรายังลกเป็นนะแม่นเงินน่ะให้เราลดกะลกล่ะจังย่ามแม่นบ่แม่จังย่ามเสียงงัวเสียงควายเสียงกบเสียงเขียดห้องระงมเลยเนาะบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขานะครับผม
ป็นแต่มาอยู่เถิดได้เออมาเด้อมาเที่ยวมาอยู่เมืองลาวเด้อพี่น้องเด้อยะนฮอจิไปลิ่นเนาะน้ำตกบัดนี้นะหาสู่หาดิ้นล้นกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยงานแผงนี้ต้องเฮาต้องอยู่ต้องกินเนาะดำนาไว้อยู่ไว้กินเฮ็ดข้าวเฮ็ดให้นี่นะซอยกันไปบ้านเฮาผู้นึงกันไปดำซอยผู้นึงไปดำซอยผู้นึงจะได้กันแล้วล่ะใครมีเงินแน่ก็จ้างเอาเนาะได้มัดนึงเลยเด้อบินหัวแล้วคักอยู่เดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเบิ่งข้างในหมู่บ้านต่อเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อหมู่บ้านเพิ่นเด้อขึ้นแล้วบ่มารับจ้างบ่โอ้น้องแสนเศร้าหันดิค่ะพ่อดำน่าจะเอาบ่โอ้หลายเถอะบ่หน้าหลายเถอะบ่เมื่อดีแล้วประมาณเช้าไปให้เช้าไปให้สิเมื่อเลยเอาแล้วเลยยังขับได้ก็เมื่อบอกว่าเอ้ยสิมาดำเนาะมาลงมาไปสอดเพื่อดำหน้าเนี่ยนะมันจะหาเจ้าคุณโอ้ยจะคลายผู้สาวแล้วเนาะอยากได้เจ้าเขาเลยพาไปนี่กว่ามาเด้อจะไปลูกกาเลยลูกกาใสไกลๆนี่ไปได้มั้ยไปไปรถกาก่อนรถกาดำนาเด้อเบิ่งสิเอาขนมไปแจกให้นี่มักสิด่านะเออได้ไปเอาก่อนปิดเฮียนอยู่บ่บ่อืมเฮาย่างมาอีกบ้านนึงครับผมกับน้องฝนเนาะน้องฝนเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านอย่างน้องอีล่ะโอ้สาวเสื้อเหลืองเห็นผู้สาวงามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านแกงสบายดีโอ้น้องสาวผู้งามเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวครับอืมฝนลูกกาบ่อนี่นะนึกว่าเจ้าหาคุยกับปู่ซะดอกบอกให้เราหูว่าพี่น้องเอ้ยกามันลูกยากอยู่บอกน้องบ่ยากบ่ได้อันนี้ซนเฒ่าอย่างเนาะโอ้คักหือเฒ่าลาวนี่บ่เรางามเนาะพี่น้องเนาะคักเนาะเออว้าภาษาหยังนี่นะเอ้าอายคือบ่รู้เหลืองเอ้ออันนี้เป็นคนไทยแฮ้คือว่าเว้าเร็วบ่เว้าไวเร็วนี่ดิเพิ่นตีกาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้สาวงามเด้อนี่นะโสดเนาะอันนั้นก็อีกผู้นึงอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องบ่เป็นป๋าเป็นคนนี้ป๋าได้ซื้อหยังสบายดีท่านผู้ชมซื้อว่าเนาะสบายดีน้องสาวซื้อหยังนี่นะฮะซื้อหยังซื้อน้อยยังบ่ใหญ่ซื้อน้อยซื้อแบบอันซื้อแบบอันคนลาวเอิ้นกันเนาะซื้อน้อยซื้อล่าเราถนัดโอ้ดีๆจักกำจังได้มัดนึงอยู่นี่ส่งกำเอาอยู่บ้านนั่นคือ3นี่ดีกาเพื่อนนะครับผมพี่น้องล้างถ้วยเอ้าลกเลยเด้อตามสบายเลยนะบ่ได้ล้างถ้วยเด้อบ่าวเด้อทั้งนั้นล้างถ้วยผู้บ่าวล้างถ้วยผู้สาวใดเป็นผู้บ่าวผู้สาวบ่นะผู้สาวใดโอ้ยตายเห็นบ่บ่นึกว่าเพิ่นเป็นนั้นซะดอกน้องฝนลกกาซอยเพิ่นหนูเน่นะอันนี้แหละชีวิตหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินกระดูกสันหลังของสาดพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินนะครับผมแบบนี้แหละเนาะบ่ได้กินเนาะคําบ้านถ้าบ่ลกบ่ดําก็บ่มีข้าวกินเนาะเอ้ยเนาะอันนี้แหละที่แน่ๆที่แรกๆต้องมีข้าวเด้อพี่น้องเด้อเฮาจังไปหารับจ้างบัดนี้เนาะหาซื้อกลับบัดนี้เนาะอันนี้เป็นผู้ผ่าหยังเนาะอันนี้ผ่าเวียงฮะผ่าเวียงผ่าเวียงเวียงหรือเลียงผ่าเวียงผ่าเวียงบ่แหวนเนาะอยู่ลาวเอิ้นบ่แหวนอยู่บ่บ่มีฮะบ่โอ้บ่มีเอาลกได้มั้ยล่ะบ่มีเอิ้นบ่แหวนโอ้เมื่อยแล้วโอ้ร้องงามเด้อนี่เนาะงามอยู่บ่เด้อ
หยองเพิ่นน่ะเด้อพี่น้องแล้วเหม็นมาหยองเพิ่นน่ะเออน้ำใจรองามนะครับผมดำให้ดำหน้าก็เป็นโลกาก็เป็นโอ้ยมันค่ำแล้วเฮียออกหมวกฮะตายไปลงคลิปอายนี่ผู้บ่าวมากเฮ็ดได้เนาะบาดนี่นะเออให้เขาส่งเงินมาให้เอาอยู่บ่เอาเนาะเออแม่นความเจ๋าแห้งทุกแห้งยากนะครับผมหาเงินยากเงินอยู่นี่ยักปีแล้วขออนุญาตถามสาวสามโอ้สาวสามปีคนลาวลุ่มอันนั้นอายบ่นะอ้าวนี่น้องพ่อน้องแม่เออเอออ้าวบ่แม่นน้องพ่อน้องแม่นาได้น้องแม่นาน้าบ่าวแม่นน้าบ่าวถ้าน้องพ่อเนี่ยอ้าวอ๋าเอออ๋าคือไทยเนี่ยคนของอ้าวสาว3ปีเนี่ยเอาผัวได้แล้วเรายังบ่มีผัวยังโสดโอ้เว้าดังขนาดเลยโสดอุ้ยผู้บ่าวเป็นกองโสดเดี๋ยวบอกได้มือหันเอานมไม่รู้กินบ่หยอกเด้อความจริงเนาะเออนี่แหละครับผมเฮ็ดให้เพิ่นหัวเราะนะครับผมอายุจังยืนแล้วมีการสาวบัดนี้ได้วิธีดับเอาสาวเฮ็ดหยังอันนี้ล่ะสาวเฮ็ดหยังน้องจ้ะสาวโลกะโอ้เบื่อเบื่อเบื่อคือใบใบวีมันออกใบที่มันแก่ๆอันเจ้าเฮ็ดเวียกนี่จักโมงฮอดจักโมงจักโมงฮอดจักโมงประมาณ 8:00 น. หา 11:00 น.8โมงฮอด11โมง8โมงฮอด11โมงตอนแรงพักบ่ายลง2โมงแรงฮอด4โมงตอนนี้โมเมนต์4โมงเลยนะมัน5โมงปลายแสดงว่าเจ้าเฮ็ดโอทีโอทีหรือว่างานพี่น้องงานตัวเองหน้าเจ้าของเอองานตัวเองเอ้าลกไปรถมันไกลเฮือนเราหาคนมาเฮ็ดหน้าซอยอยู่ได้แม่นบ่เอาบ่คนมาเฮ็ดหน้าซอยเอาอยู่บ่ถ้าผู้บ่าวลาวมากเฮ็ดได้ไดบ่าวไทยเอ้ามากอยู่บ่เนาะอย่านะครับบ่มากเฮาเนาะโอ้ยเอาอีแล้วเนาะคนดูคนมั่นเนาะบ้านผู้บ่าวมาลกกาน้ําไม้แน่นี่น่ะพุ่นน่ะผู้บ่าวจ้อเบิ่งนะผมอันนี้นะครับผมชีวิตส่วนเผ่าลาวลุ่มเฮานะครับผมแถวแขวงคำม่วนเนาะเว้ารวมๆเลยแขวงคำม่วนอันนี้นะคนคำม่วนนะครับผมเมืองคูนคำสปป.ลาวเฮานี่นะครับผมเพื่อนบ่ได้นอนอยู่ซื่อๆได้ผู้สาวเพื่อนนะเพื่อนมาอันลกกาดำหน้าสร้อยอันหยับยาดสร้อยพ่อแม่หรือว่าเข้าแห้งกันเนาะเอ้ยเนาะเข้าแห้งกันนะครับผมดำให้ดำหน้าเป็นตะน้อยบางคนอันลกบ่เป็นได้น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาอันนี้นะสะอ่อนอายนะอ่อนซอนนะครับผมผู้สาว16 17 20ปีเพิ่นก็มานะครับผมรับจ้างเมื่อกี้นี่อันอยู่ม.2เนาะหมู่บ้านเมื่อกี้นี่อ้ายก่ายมานะม.2เพิ่นก็ลกเป็นเก่งโอ้ยถ้าอ้ายได้แฟนก็อยากให้ลกกาเป็นบัดนี้ละเอาน้องฝนลกหัดลกเด้อเอาสิเอาลกคนสายานแล้วบ่มัก เอาลกซอยเพิ่นเด้อโอ้ยซื้อขนมมาสู่เพิ่นกินดีกว่าดิฮะกินอยู่บ่ขนมน้องน้องยังหือน้องอ่อนกินบ่เดี๋ยวจะซื้อเลี้ยงเด้อซื้อน้ำบ่เหยอันน้ำเป๊ปซี่มาเนี่ยมีบ่อันน้ำเป๊ปซี่เป็นยังไก่หานโอ้เรื่องที่ซื้อน้ำเลี้ยงเราเนี่ยน้ำเป๊ปซี่น้ำโคกเนาะจากขวดจากใดเนาะกินพอมีแห้งเนาะน้องอ่อนเนาะแอนลาเต้ฮะยังบ่ได้มีอ่ะเพิ่นนี่ก็ดียังบ่ได้มีอ่ะบ่โอ้สบายดีอ้ายโอ้ลกกาเป็นเนาะผู้ชายเนาะเฮือนหลังนี้โสดหมดอย่าบอกได้ว่าอุ้ยน่ะไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่เอาลกๆๆอ้ายเดี๋ยวค่อยสิเลี้ยงน้ำโคกเด้อมื้อนี้เด้อเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อมัดเท่าใดสมมุติว่าแถวบ้านเจ้านี่นครพนมมัด 2,000 อาแต่ไทย3บาทฮะบ่แม่นมัดละ 1,000 ปลาย2ล่ะบ่อยู่นี่ฮะ 2,000 เอาอยู่พุ่นคือมัดละบาท50นี่ละไปจ้างแพงได้แพงไงมัดละ 1,000 ได้แต่พุ่นน่ะบาทปลายเนาะเอ้าเฮาได้ยินบาทนาเมืองน่ะอยู่บ้านนั่นน้องอยู่บ้านม่วงใต้นี่ก็ 1,000 มานี่ 2,000 เออก็แพงครับ3บาทเกือบซ้ําไทยบ่ได้พี่น้องเอ้ย3บาทไทย4 5บาทเอ้าๆสู้กันไปครับผม
โอ้สะอ่อนแต่วิวงามเนาะเฮือนเจ้าเนาะน้องเนาะวิวงามอีหลีไปเฮาขึ้นไปอยู่เทิงบ่เฮ็ดสลิงอันสลิงโดดน้องอ่อนนะครับผมดุมันอีหลีพี่น้องเอ้ยซนเฒ่าลาวลุ่มนะครับผมน้องอ่อนมือหนึ่งได้จังหมัดเอาสูงสุดเอาถามเลยโอ้แสดงว่าบ่ได้เคยไปรับจ้างเฮ็ดเคยอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่อันมือหนึ่งนะร้อยหอดบ่ร้อยร้อยฝ่ายแรกโอ้บ่ธรรมดามือหนึ่งบ่น้อยกะซ้ำอันบางคนบางบ้านเขาจะจ้างมือละ200,000ได้ลูกกานี่ล่ะแบบเหมานะแม่นไผสิลุบบาดนี่จะเว้าข่อยยันจ้างเหมาเด้เขาสิอืดข่อยเว้าแม่นบ่อ้ายเอออืดละได้เขาลูกจ้างลูกให้บ้านนี่แม่นหน่อยเดียวนี่จังได้โซเสียฝ่ายเออเออใครอยู่กามันเป็นราคาแม่นบ่น้องอ่อนบ้านเจ้านี่เป็นราคาเด้อ 2,000 นี่โอเคนะเว้าเนาะอืมเอาผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวนะครับผมมาซอยน้องอ่อนโลกาเนี่ยเด้อหาเนื้อคู่ให้น้องอ่อนเด้อืมหาเนื้อคู่เพิ่นเว้าเนาะโสดดีๆเนาะอย่าบอกเลยโสดหน้ากองนะสดดีๆเนาะบ่ได้เว้ายอกเอ้าเบิ่งเพิ่นลุกไปนี่แหละครับผมเดี๋ยวน้องฝนเอาขนมมาปั่นกินให้เพิ่นมีแห้งเนาะมื้ออื่นจังสู้ต่อนะครับผมเดี๋ยวสิให้พาเพิ่นเป็นนางเอกพาไปถ่ายอยู่น้องอ่อนจองตั๋วไว้อืมแม่นไปกับน้องน้อยนะพาไปถ่ายจักข้าวจักใดเนี่ยนะบ้านเจ้าอืมเจ้า3ปีอันนึกว่ามีผัวแล้วนะบ่แม่นค่าเฮ็ดเวียกคลาบ่อืมหรือว่าแม่ห่วงบ่ฮะหรือว่าอันเลือกบ่ถามซะเลยฮะโหเอ้ยเพิ่นเอาขนมมาให้น้องฝนเดี๋ยวน้องฝนเพิ่นมาแล้วพี่น้องอันทำกองรอน้องอ่อนมันมีบอลเล่นน้ำบ่ที่ฝรั่งเล่นนั่นล่ะวะเข้าไปฝรั่งก็เล่นแล้วก็พายเรือบ่แม่นบ่อืมพายเรือบ่โอ้เอ้าเห็นเพิ่นพายเรือได้แม่นบ่มีแต่ขี่เรือเพิ่นบอกโอ้ยอายกันดิเนาะขี่เรือหางยาวขี่เรือหางยาวบ่ได้พายบ่ได้พายขี่เรือหางยาวพายบ่ฝรั่งก็เอามาก็จะพายอันนี้กินได้มั้ยน่ะเอาเซากินซะก่อนนะเซาเซาของเจ้าของฟ้าวหลายอืมเอาให้มันกินได้มั้ยให้เราพาไปเที่ยวทํากองรอเนาะพี่น้องเนาะอืมไปว่าโอเคก็กดไลค์กดเมนต์มาเด้อมือต่อไปเที่ยวถ้ำเที่ยววิวธรรมศาสตร์บ้านเพิ่นนี่แหละเนาะหรือว่าให้เพิ่นดำหน้าเฮาถ่ายดำหน้าต่อก็ได้ครับพี่น้องน้องอ่อนโคตรงามลุกละเป็นยังโอ้ยหน้าเวียกเนาะเฮาบ่ได้ไปบุญเนาะเขาก็เข้าใจอยู่แน่นถ้าไปเที่ยวก็อีแบบนึงแต่งตัวอายผัดมากไม่ยิงใส่สุดทำงานเด้แม่นผู้ชายเพิ่นเขาเข้าใจอยู่ผู้บ่าวเห็นก็ดีเนาะบ่แม่นว่าสิใส่กระโปรงลงมาโลกามันก็บ่แม่นแล้วอืมเปลี่ยนลิฟทาหน้าลงมามันก็บ่แม่นอันนี้ล่ะถูกต้องล่ะโอ้แข็งแรงเด้ผู้บ่าวใครอย่าไปยุรวนยึกยักได้ถึกสั่นแข้งแล้วเด้
ดำมืออื่นบ่นี่น่ะเอาออกเลยว่าหมวกจะเห็นหน้าโอ้เรางามเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะโอ้งามไปเรียนอยู่บ่จบแล้วเหลือท่อหาแฟนเนาะมันลกตาพี่น้องเอ้ยเราเบื้องสาวๆลกตาพุ่นน่ะเบื้องชัดๆเลยพี่น้องเก่งอยู่ดีพุ่นน่ะพายไปเที่ยวเด้อทำของรอเด้อพาไปนั่งเรือบ่แม่นพายเรือไอเซนซูเบาน้องน้อยนี่นะกับเอ้ยว้าเอ้ยว้าเก่งนั่นเตะกาหลายปีจนขาใหญ่หรอเปล่าเนาะเอ้ยว้าเนาะเออนี่ดีกาก็ดีเป็นพ่อนๆไปได้2มัดแล้วก็รวมเป็นมัดใหญ่มัด1เนาะทางพี่บางม่องก็3มัดเป็นมัด1นะครับผมแล้วแต่กับน้อยกับใหญ่แม่นบ่น้องอ่อนว่ากาเจ้าของอันนี้เนาะงามเนาะเรายิ้มงามพี่น้องเอ้ยพากินขนมก้อนนะเอ้ยเพิ่นเอามาให้นะแม่นโอ้เป็นอยู่เนาะบ่ได้ขี้โม้เนาะอันนี้เนาะมื้ออื่นมาดับนาซอยเราเด้อยานเจ้าบ่มากค่อยก็เลยเฮ็ดต้องเฮ็ดเป็นโอ้มาก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 เลยมากเลยเตกาเตอันขี้ต้มเส้นหน้าน้องน้อยแล้วเจ้านี่เนาะคุณนะมีเนาะแบบนี้เนาะมีอะไรเต็มหมดแล้วหลายๆมัดเลยได้แป๊บเดียวนี่ก็ดีน้องเอ้ยหลายๆมัดเลยได้พี่น้องเอ้ยอันนี้อีกหมู่บ้านนึงนะครับผมพูดแล้วเอาไปเมื่อกี้นี่คนละบ้านเนาะน้องฝนเนาะเจอนางเอกคนงาม2คนคนนี้เรางามนี่ดิพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นโอ้ข้างกันงามโดยความขยันงามโดยความดุมั่นนะครับผมเป็นตาไปเป็นสะใภ้เนาะพี่น้องเอ้ยจอบเบิ่งในภูมิหญ้านี่เว้าให้เราหัวก่อนเออเอ้าดุมั่นเด้อน้องเด้ออย่าเตะใส่หน้าอายกันละกันพากินขนมก่อนเป็นยังน้องน้อยเอาไหมเราแกะกินนะฮะเราอันขาวเนาะขนาดเห็ดนายขาวเราห่อหน้าห่อตาเนาะเห็ดเบี้ยคนลาวขาวอยู่แล้วส่วนมากนะมีตะข่อยเลยละผู้ดำบอกกันสีไรสีไรคนลาวอีกคนนึงนะดำขาวอยู่ได้สะเจ้าก็ดีโอ้ยว้าวเซอีดนเจ้าของดีกว่าเราว่าคนอินเดียนะคนไทยนี่ดำคอยนี่ดำนะดำน้องน้อยเนาะไอ้ดำอยู่วะน้องน้อยข่าวแล้วบ่โอ้เอาลกอีละเดี๋ยวจะกินน้ำกินข้าวกันได้มันถี่เนาะมันหลุดอะไรว่าถ้าผมมีน้ำดุแซวหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินครับผมชีวิตเกษตรกรชีวิตชาวนากระดูกสันหลังของสัตว์อันนี้นะอันนี้แหละข้าวกินอย่าให้เหลือในจานนะกินให้หมดนะครับผมเฮ็ดกาเฮ็ดนาเนี่ยมันหยาเอ็นดูเพิ่นนะครับผมอีตนเพิ่นเนาะข้าวก็ให้ราคาแพงๆแน่เวลาขายเนาะน้องเนาะเอ็ดมันทุกปัญญาที่ได้พี่น้องได้เห็นกับหูกับตาได้เลยนะเนาะน้อยเอ็ดหยาเอ็ดทุกนะกว่าสิได้เข้ากินแต่ละปันแต่ละก้อนเนาะพี่น้องเอาความซื่อได้เลยนะเบิ่งเพิ่นแน่เหื่อออกเมื่อยอยู่ได้เจ็บปวดหลังเนาะนอนตอนเช้าบ่แม่นค้านลูกปันหยังบ่เด้อหาอีหลีซาเฮาเฮ็ดเวียกเนาะอ้ายสิบ่ค่อยเฮ็ดเป็นอันนี้แต่อ้ายไถนาผมนะแต่ก่อนย่างรถไถนาย่างตามนี่นะคู่มื้อนี่ฮะอยู่ไทยเขาใช้รถไถมันก็เลยมีแต่ว่านเอาสบายใช้แรงงานแบบอันเครื่องจักรนะว่านเอาแต่ทางลาวเนี่ยยังวิธีแบบเดิมๆคืออ้ายตอนยังน้อยเลยคือบางคนแม่นบ่พี่น้องเม้นมาบ่เนาะ
ไผยังลกไผยังดำเองอยู่กะเหม็นมาเนี่ยเด้อแต่ส่วนมากบ้านเบาเดชนี่สิว่านเหนาว่านแล้วก็พ่นยาคุมเนาะแม่นบ่ทางนี้มีว่านเหนาอยู่บ่ว่านก็มีเนาะแต่มันสิอันตรายเด้อมันใส่สารคุมหญ้าเด้อแต่ซุมเจ้าเฮ็ดนี่แบบปูปลาหน้าน้ำมันก็คือสิยังหลายค่อยเว้าแม่นลกข้าวเหลียวได้เป็นหลายแล้วนี่ก็ดีลกจนเท้าแรงคนเลยเนาะโอ้ตอนนี้มัน6โมงเลยได้ซ้ำนี่พอดีเฮ็ดเวียกครับเออแต่มันบ่ฮ้อนบัดยามกลางเว้นบ่จ่มฮ้อนเหมือนบ่มันแดดยามแรงๆนี่ถือว่าเป็นโอทีชีวิตโอทีชีวิตเสียงกบเสียงเขียดร้องระงมไอ้สิเมื่อเลยเด้อน้องอ่อนเด้อบัดนี้นะเออขอบใจเด้อเออไปเลยเด้อน้องเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบอกขอบใจสุขสบายดีสบายดีน้องฝนป้าวิวงามๆนะครับผมนี่เด้พี่น้องเพิ่นดำนานะครับผมดำที่อยู่ได้พี่น้องว่าใดๆเคยดำแบบนี้บ่อันนี้ทางแขวงขมวนเพิ่นดำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อที่พื้นโลกานะครับผม Yeah.